เคล็ดลับการดูแลสุขภาพของท่านที่ท่านพลาดไม่ได้จริงๆวันนี้ครับขอให้ดูกันเลยขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์และคุณฉาญยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฉาญรออยู่เลยครับวันนี้รออยู่เลยใช่แล้วจะรอไม่ได้เพราะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนต้องมาก่อนเลยนะครับผมดูความสดใสและแข็งแรงของทั้งสองท่านจากเรื่องราวที่เราได้ยินมาว่ามีช่วงนึงของอาจารย์เนี่ยเหนื่อยมากเรียกได้ว่าไม่มีแรงไม่มีใจอยากจะไปทำอะไรเรียกเข้าไวทองไวทองไอ้ไวทองเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเก้งกวางทุกคนต้องหนีไม่พ้นหนีไม่ได้แล้วพอตอนนี้เนี่ย69แล้วนะครับตอนแรกเป็นห่วง70จะมานั่งสตูอย่างนี้มานั่งคุยกับวิลลี่กับใบเตยได้ไหมตอนนี้ไม่ห่วงแล้ว80ก็มานั่งได้90ก็มานั่งได้ด้วยมีหลักหลักโภชนาการจงอีสือเหลียวก็คือหลักโภชนาการทางจีนรักษาข้างในนะครับรักษาข้างในนี่ก็คือว่ากินอาหารให้เป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารโอ้ไม่ดีเลยนะบางคนเนี่ยกินยาเป็นกำๆไงกินแล้วอิ่มแล้วอ่ะไม่ต้องกินข้าวแล้วอ่ะอย่างนั้นไม่ไหวแต่นี่เรากินข้าวไปกินกลับไปเป็นอาหารหลักนี้หลักเนี่ยอาจารย์ก็เอามาใช้เลยเนาะตอนที่อาจารย์ว่าไม่มีแรงก็เปิดเลยดูซิมีอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ดีดขึ้นมาได้บ้างแต่ใช่ไม่เอากุ้งแล้วนะไม่เอากุ้งแล้วนะทำไมก็จะเจอถังเช่าถังเช่าถังเช่าเนี่ยจริงๆถังเช่าก็คือบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดไตหัวใจนะครับเพราะอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตับไตหัวใจม้ามปอดแข็งแรงก็แข็งแรงทั้งตัวเลยป๊อปอาจารย์ก็หยิบเลยพอเสร็จป๊อปแรงทุกอย่างกลับมาเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยสามารถไปเมืองจีนเดิน10กิโลกลับมาได้เฮ้ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็เดินทางแบบนั้นจนวันหนึ่งเนี่ยไม่ไหวไม่ได้แล้วก็ต้องพักตอนนี้กลับมาได้แล้วหลักโภชนาการอันนี้แหละแต่ของอาจารย์เป็นถังเช่านะเมื่อเราได้ผลเสร็จป๊อปแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีแรงเราต้องมีแท็กซี่ประจำตัวแล้วพออยู่ดีๆเนี่ยเราก็โทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับสายแล้วก็หายไปเลยก็เลยคว้าถังเช่าไปเยี่ยมเขาที่บ้านผมเป็นเบาหวานครับตรวจพบอีกครับว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบโอ้โหนะครับหวานมันเค็มทานไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเข้าห้องน้ำบ่อยมากนะครับแล้วก็มือเนี่ยเริ่มไม่มีความรู้สึกอ้าวแล้วคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ไหมเหรอถูกต้องครับมีลูกสาว2คนแล้วดูแลครอบครัวทั้งหมดเราต้องทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของบ้านคนที่บ้านก็เดือดร้อนกันหมดสิต้องประหยัดทุกอย่างครับครับผมนี่ต้องทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย6เดือนเต็มๆเช่นเดียวกันคืออันไหนต้องเซฟได้ต้องเซฟถูกต้องครับจนเคยคิดอย่างนี้เลยครับคุณวิลลี่ว่าผมไม่อยากอยู่ต่อละคนที่เคยขยับแบบเนี้ยขับรถทำดูแลทุกคนได้กลายเป็นต้องนอนเฉยๆครับผมเงินก็ไม่มีครับผมภาระก็มีมาเตือนเราทุกวันถูกต้องครับเงินค่าหมอค่าหมอค่าลูกไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดครับแต่ว่าพอเห็นหน้าลูกครับคุณวิลลี่ก็เลยเราต้องอยู่ใช่เราต้องอยู่เพื่อว่าจะได้ดูแลลูกไปก็ผมก็เป็นผู้โชคดีคนหนึ่งครับคุณวิลลี่อาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชเนี่ยมาเยี่ยมผมโดยที่นำถังเช่าให้ผมทานควบคู่กับยาระยะแรกเลยนะครับที่ผมทานเข้าไปแล้วผมตื่นหลับสนิทตื่นมาสดชื่นนะครับไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากลูกได้เลยเนี่ยแต่ปัจจุบันแก้วกาแฟผมรับรู้ถึงความร้อนตรงนั้นได้แล้วร้อนใช่ครับผมเฮ้ยอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วก็อาการเวียนหัวต่างๆลดน้อยลงครับนะครับจนผมเริ่มก้าวเดินได้นี่ค่อยๆดีขึ้นมาเลยค่อยๆดีขึ้นมาทานควบคู่ไปกับยาของหมอถูกต้องครับครับตอนที่ก้าวเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำยังลำบากเลยครับคุณวิลลี่ผมต้องคลานเข้าห้องน้ำโอ้โหนะครับแล้วพอเริ่มดีขึ้นผมก็เริ่มไปออกกำลังกายจากน้อยจากเดินได้นิดหน่อยค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้ครับคุณวิลลี่ผมสามารถที่จะเตะตะกร้อได้เล่นเปตองนะครับว่ายน้ำนะฮะกลับมาฟื้นฟูได้เกือบปกติคือหมายความว่าจริงๆก็ดีกว่าที่จะแบบว่าพัฒนาช้าอันนี้แผลจากที่เป็นเบาหวานก็คือมันจะไม่หายหรอกอะไรนะและเกานี่ยุงอมาซอนหรืออะไรกันแล้วมันเป็นแผลเป็นขนาดนี้คือเราเกาฮะเราคันและเกาแล้วแผลหายากแผลหายยากแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าผิวหนังผมแข็งแรงขึ้นผมโดนยุงกัดผมเกาอะไรจะไม่ค่อยเป็นแผลไปตรวจกับคุณหมอล่าสุดผ
ราะว่ายังไงคุณก็ต้องยังเจอหมอใช่ไหมคุณชาญยุทธค่าต่างๆครับผมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสามารถไปออกกำลังกายได้แล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เขาทานถังเช่าเนี่ยก็คือควบคู่กับยาคุณหมอมาเรื่อยๆตอนนี้ยาคุณหมอก็ลดลงไปเลยลดลงจากที่เคยทานเป็นปริมาณมากความดันนะฮะความดันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดไขมันความดันโอ้โหส่วนสำคัญ3อย่างนี้ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เมื่อไหร่เนี่ยอายุยืนยาวทันทีครับผมแล้วทุกวันนี้ผมทานยาเหลือเพียง1เม็ด1เม็ด1เม็ดเหรอคะใช่ครับผมจากที่เคยทานเป็นปริมาณมากแล้วทุกครั้งเนี่ยคุณหมอจะนัดทุกเดือนครับคนเป็นเบาหวานต้องนัดทุกเดือนทุกวันนี้ผมคุณหมอนัด3เดือนครั้งโอ้โหดีใจด้วยจริงจริงผมสามารถกลับมาขับรถได้ตามปกติใช้ชีวิตครอบครัวได้มีรายได้เลี้ยงดูลูกได้ตามปกติครับคุณโอ้โหอันนี้แหละครับยินดีด้วยจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์รู้สึกเป็นบุญเนาะเพราะตัวเองได้ผลแล้วทำให้คนอื่นได้ผลก็เป็นบุญแต่ก็ต้องบอกนะว่าท่านที่เนี่ยดีขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าประมาทเนาะก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ต้องออกกำลังกายต้องเดินที่ได้อากาศดี3ออารมณ์ดีด้วยอาจารย์วิโรจน์นั่งสมาธิด้วยนะครับผมอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้ต้องทำ3ออ3ออนะครับเมื่อท่านผู้ชมมีอารมณ์อาหารอากาศสามอ้อนี้นะครับจำไว้นะฮะแล้วก็เมื่อ3อ้อแล้วแล้วก็มีถังเช่าแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะแข็งแรงได้อย่าทรมานตัวเองอย่าเป็นภาระกับลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอะไรที่เหมือนเรา2คนที่เล่ากันมาแล้วนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมไหนๆวันนี้นานๆมาที69แล้วก็ยังอย่างนี้79ก็อย่างนี้89ก็จะอย่างนี้ผู้ชมพอปากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้นั่งใกล้ๆจะเห็นว่าผิวเขาเป็นสีชมพูอ่ะผิวเด็กกว่าผมอ่ะเอางี้แล้วกันผิวเด็กกว่าผมคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะผมนั่งดูอยู่ผมก็นั่งจ้องอยู่ทำไมมันชมพูอย่างเงี้ยอะไรนะครับแอบปัดอะไรหรือเปล่าคะแอบปัดไหมไม่แบบปัดละนี่แหละปัดด้วยข้างในออกมานะครับท่านผู้ชมแข็งแรงอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยมีสิทธิพิเศษมาให้นะครับสำหรับ30ท่านแรกจะได้สิทธิพิเศษจากอาจารย์วิโรจน์รีบโทรไปที่020300033นะครับที่ปลายสายจะมีคนคอยตอบคำถามทุกคำถาม020300033โทรไปบอกว่าถังเช่าอาจารย์วิโรจน์ด้วยนะครับหรืออาจิตการห้องเต้ถึงจะได้เวยในยุคก่อนเพราะห้องเต้เนี่ยเวลาไปเกณฑ์มาถึง 3,000 นางต้องมีแรงไปท่านมีเยอะขนาดนั้นเลยสามพันแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ที่บ้านเราอากงอาม่าป้าป้ามาม่าเวลาเป็นอะไรไม่บอกเราหรอกน้องครับจริงครับจริงอันนี้ยืนยันซื้อให้เป็นของขวัญเลยแล้วก็ไม่เป็นอะไรทานไว้ก่อนได้นะใช้ได้ก่อนได้เลยทุกครั้งที่มีเทศกาลเราจะซื้อถังเช่าอาจารย์วิโรจน์ให้กันและกัน